าร่วมยินดีกับทีมพาวเวอร์เป็นไงบ้างก็เป็นครั้งแรกที่มาร่วมกับทีมพาวเวอร์นะครับแล้วก็เป็นงานที่รู้สึกว่าใหญ่มากๆก็ตื่นเต้นนิดนึงเหมือนกันตอนมาถึงงานนี้ก็รู้สึกว่าอลังการมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ครับผมเพลงมาโชว์2 เพลงครับใช่เตรียมมานานไหมครับเพลงนี้ก็เพลงนึงเป็นเพลงที่ร้องอยู่อีเวนต์อยู่แล้วแล้วก็อีกเพลงนึงเป็นเพลงที่เพิ่งอัดไปสนุกสนานก็เราเอนเตอร์เทนครับผมแล้วก็ชวนมาซ้อมอะไรกันโอเคครับผมก็ปีนี้ครบรอบ3 ปีเนาะก็ขอให้ King Power นะครับเป็นที่1ในใจคนไทยเป็นที่1แบบ number 1แบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับในปี35 36 37 38แล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปพูดดังๆหน่อยได้แล้วนะโอเคครับผมก็อยากให้มาช้อปกันเยอะๆนะครับ King Power ก็รวมของดีๆมากมายของที่ทุกคนก็ชอบอยู่แล้วไงของใน King Power ไงทุกคนต้องชอบอยู่แล้วแน่นอนซื้อไปให้ตัวเองก็ได้ซื้อไปฝากคนอื่นก็ได้ครับทุกคนแฮปปี้แน่นอนครับผมล่าสุดลูกกตัญญู number 1อันดับ1ร้องเพลงให้ด้วยไหมใช่ใช่ก็ตัดยังไงมายังไงครับคิดยังไงทำไมถึงคิดคอนเซ็ปต์แบบนี้คือเล่าไปใน IG เบาๆแล้วประมาณว่าคุณแม่จะแบบขี้เสียดายเงินมากในคลิปจะเห็นว่าตอนซื้อรองเท้าไปเนี่ยยังบอกเลยอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมอะไรเขาจะเป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แอบหลอกถามเขามาประมาณนั้น2 เดือนแล้วแบบตื่นเช้าออกไปทำงานลงมาอยากได้อะไรเปล่าอะไรเงี้ยถามเนี่ยถามทุกวันแล้วบอกไม่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากเขาก็ไม่บอกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เราก็เลยถามเขาเล่นว่ามีอะไรที่อยากได้ไหมอยากได้จริงๆเนี่ยโดยที่มันแบบไม่ต้องมีเหตุผลว่าเช่นเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้เถอะลูกเอ้ยซื้อทองรูปพรรณไอ้ทองแท่งไหมมันจะได้แบบขายได้เก็บไว้อะไรเงี้ยไปบอกไม่เอาที่อยากได้อ่ะแบบไม่ต้องมีเหตุผลได้ไหมเอามาสักอย่างหนึ่งอะไรแล้วเขาก็พูดออกมาวันหนึ่งว่าอยากได้กำไรข้อมือฟาโลอะไรเงี้ยเราก็แบบอะไรคือฟาโลวะฟาโลคืออะไรไม่หาใหญ่เลยก็เขียนว่ากำไรฟาโลแล้วก็อ๋อหน้าตาประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไปไล่ถามร้านทองทั่วทั้งห้างเลยแล้วก็หาเลฟที่เราแบบที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเราก็หาจนเจอแล้วก็เอาไปให้เขาเอาไปให้ปุ๊บเซอร์ไพรส์แฮปปี้สายใส่ไม่ได้อีกเซอร์ไพรส์หนักกว่าเซอร์ไพรส์หนักกว่าแม่เซอร์ไพรส์กลับเหมือนกันผมก็เลยเอาไปถามร้านมาเผื่อแล้วแหละว่าถ้าไม่ได้ทำไงก็มีแบบเอาห่วงมาใส่เพื่อให้มันยาวๆขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีอะไรอย่างที่ซ่อนไว้ในรองเท้าอะไรเงี้ยมีทำไมต้องเป็นแบบฟิลนั้นไม่คือประเด็นคืออยากเซอร์ไพรส์เฉยๆให้ผมซ่อนไว้ในเค้กเงี้ยก็คงไม่ได้เซอร์ไพรส์สักทีเพราะแม่ผมไม่กินอะไรเงี้ยไม่รู้จะซ่อนไว้ที่ไหนคิดอะไรไม่ออกตอนนั้นก็คือรีบมีงานต่อด้วยวันนั้นคือไปห้างตอนช่วงเช้ามีเวลา2 ชั่วโมง10 โมงถึงเที่ยงเท่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบรองเท้าเลยโอ้โหร้านนี้แล้วกันเว้ยแล้วก็เข้าไปจ้วงรองเท้าเข้ามาแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในเลยแล้วหลายคนก็จะบอกว่าไปหน้าร้านแล้วตอบใช่ใช่ก็คือทั้งในมุมคุณแม่และมุมคุณลูกเราจะได้เห็นคอมเมนต์เลยมุมคุณลูกก็แบบรู้สึกว่าน่ารักรู้สึกดีใจแทนมุมคุณแม่ก็แบบอยากให้ลูกทำอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าการกระทำนี้มันจะพอให้แบบคนที่ไม่ค่อยได้แสดงความรักได้ลองทำเพราะผมก็เป็นคนนึงที่ไม่ค่อยแสดงความรักเหมือนกันก่อนหน้านี้จนหลังๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าแบบแม่เราแก่ลงเรื่อยๆแล้วสิ่งที่แม่ต้องการจากลูกมันไม่ใช่เงินทองอะไรหรอกมันก็คือความใส่ใจและเวลาเท่านั้นเองเราก็ให้อย่างเงี้ยผมก็หวังว่าการกระทำนี้มันจะช่วยแบบกระตุ้นให้คนที่แบบอยากแสดงออกแหละแต่ว่าไม่กล้าเริ่มสักทีเขินๆได้อายให้ได้เริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกภายเองมันแบบปลื้มใจหรือว่าภูมิใจในตัวเองไหมแบบว่าจะได้ทำแบบนี้ผมว่าภูมิใจมากๆภูมิใจมากๆครับก็เราช็อตที่ดีใจที่สุดคือช็อตที่แม่เขาเปิดมาแล้วเขาดีใจแค่นั้นเองเจียววิเองมั้งที่ผมรู้สึกมีน้ำตาคออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเดี๋ยวนี้เขาแข็งแกร่งแล้วคำพูดที่แบบว่าพูดกับเราอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจเขาบอกขอบคุณมากผมก็บอกว่าห้ามขายนะเคยซื้อให้ทีแล้วเคยซื้อให้ทีแล้วแม่โดนแชร์ไปเยอะโดนแชร์โกงไปเยอะแม่อวยพรกับยังไงกันก็ไม่ได้อวยพรอะไรมากก็แค่บอกว่าปีหน้าเอา20 บาทโอ้แล้วปีนี้ให้ไปเท่าไหร่ปีนี้5 บาท5 บาทหายากนะอะไรหายากอะไรทำอะไรเขาต้องหายากใช่ใช่มันไม่ได้ค่อยมีครบทุกร้านบางร้านก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยผมก็เดินปลดน้องปู่นะวันนั้นนะ2 ชั่วโมงเราหาได้ทันก็ทันโอ้โหรวมรองเท้าด้วยนะ2 ชั่วโมงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นทุกปีอาจจะต้องมีแบบนี้ตลอดใช่ครับกลัวว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิตามนั้นอันนี้แม่ไปแล้วเนาะพ่อต้องคาดหวังว่านี่แหละเรื่องใหญ่แล้วพี่รวยบ้านผมเกิดเรียงกันเลยเดือน10 11 12แม่เกิดเดือน10พ่อ11ใช่วันใกล้ๆกันด้วยแม่เกิด18พ่อเกิด17เดือนหน้าพ่อเห็นให้แม่แล้วพ่อไม่พูดอะไรป่ะชะเง้อคอใหญ่เลยไอ้ตอนยื่นให้อยู่ตรงโซฟาใช่มั้ยพ่อนั่งอยู่ตรงเก้าอี้กินข้าวตรงหลังบ้านแบบไม่พูดแล้วแต่แบบผมหันไปแบบอะไรอ่ะแล้วพอเราเดินออกไปเราได้ยินเสียงคนพูดกันว่าไม่รู้คุณทําบุญพามไงมันเราเดินไปไกลแล้วเราว่าพ่อต้องแบบ
อะไรอะอะไรเงี้ยต้องแบบมีงี้แน่นอนของกูว่าไงวะเนี่ยแล้วมองแผนหรือยังก็คิดแล้วแต่ว่าอันนี้ยากคนนี้ยากจริงเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าไปในรายการซื้อนาฬิกาให้พ่อโทรศัพท์ก็ดูได้เป๋าตังค์ไว้พ่อจะได้แบบเก็บตังค์ไว้ระเบียบกระเป๋าเกงก็ใส่ได้ซื้ออะไรอย่างทีเนี้ยไม่รู้ให้เงินแทนเลยเอาคู่กันกับแม่น่ารักเลยเรียบร้อยขายทั้งคู่จริงๆรอติดตามได้ครับผมรอดูเดือนหน้าครับรอเดือนหน้ามาเกิดพ่อ